เกษตรกรเฮคลังไฟเขียวจ่ายเยียวยาวิกฤตโควิดและภัยแล้งรายละ 15,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่25เมษายนรายงานข่าวก็ได้แจ้งนะคะว่าทางกระทรวงการคลังก็ได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 แล้วก็ภัยแล้งรายละ 15,000 บาทเป็นแบบจ่ายครั้งเดียวนะคะจำนวน9ล้านครัวเรือนโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรก่อนหน้านี้และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะทั้งนี้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมรวมถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทได้อย่างถูกต้องก็มีดังนี้นะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะก็จะมีดังนี้นะคะ1ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะต้องมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คนเท่านั้นนะคะในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้แก่เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนดนะคะ3นะคะเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนนะคะต่อไปนะคะสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีเป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะคะก็สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ